สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับกระผมสงกรานต์อัจฉริยทรัพย์และทิพย์สมปองนครไทยสงฆ์ในรายการโหนกระแสแต่เช้าครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านถึงจะเปลี่ยนยูนิฟอร์มครับแต่ใจยังดวงเดิมฮะยังมาให้ธรรมะได้ในฐานะผู้ชำนาญการพระพุทธศาสนาหรือธรรมะคนเคยบวชมาตั้ง30ปีครับธรรมะมันอยู่ในนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ซะหน่อยโอ้ยังให้ทำนำทางกับทุกท่านได้ฮะแต่อาจจะเป็นเชิงแบบแหมพูดแบบคาราวาสหน่อยแบบบูบูมากขึ้นหน่อย ไม่ต้องเรียบร้อยมากเรื่องแรกเป็นเรื่องของคนหน้าตาดีคนหนึ่งทำไมฮะเล่าให้เล่าอาจารย์เล่าเลยดีกว่าเอาในภาพนี้ก่อนเป็นงานปิดท้ายคู่กับน้องชายที่ไหนฮะทิศเอกที่เชียงใหม่ฮะที่เชียงใหม่ทิศไพวันนะนะทิศไพวันหรือทิศเอกนั่นแหละอันนี้ทิศไพวันแล้วกันก็ก่อนหน้านี้พิจิตรวันเขาก็ลาสิกขาไปก่อน3ธันวาโทรไปทีไรก็บอกรู้งี้ศึกตั้งนานแล้วพี่พักฟรีอยู่ฟรีโอ้โหรีวิวไปเรื่อยครับเขาไม่มีบ้านไม่มีห้องที่กรุงเทพเลยนะเพราะใจเขาอยู่ที่บ้านก็คุยกันเรื่อยๆนะก็แซวน้องไปเรื่อยๆนั่นแหละน้องเขาก็มาแซวว่างานคู่กันก็ยังมีอยู่ครับส่วนของพระมหาสมปองเนี่ยเขาได้1หรือ3มกราหนึ่งหรือไม่ก็7มกราครับแต่เอ๊ะเท่าที่ไปสอบถามท่านมหาสมปองเอ๊ะทีมงานก็ไม่มีโบนัสเลยท่านเลยบอก29แล้วกัน9บวก2 9 92อ่ะคูณ92 18ครับ8บวก1เป็น9มันก็จะเป็น999เลือกดีไปถามสมเด็จวัดโพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ท่านบอกเฮ้ยไม่น่าเชื่อวันดีเนี่ยเคยเรียนดูดวงมาหรือเปล่าไม่ได้เรียนครับแค่อยากออกวันนี้ครับแต่ว่า 9:09 นาทีที่บอกมาเนี่ยมันไม่ได้ มันจะเหนื่อยมันผ่านได้แต่มันเหนื่อยเอาเป็น 9:09 นาทีมีปัญหาเลยทีนี้ถึงเวลาของตัวเองก็ลาสิกขาไปเหมือนหลอกนักข่าวที่มหาสมปองก็ถูกสิมันบอกเลยนะทิศเนี่ยที่สมปองไปหลอกนักข่าวบอกว่าเนี่ยจะเป็นการลาสิกขาเนี่ยที่วัดสะเกดนักข่าวก็ไปแห่รอกันเต็มเลยนิดนึงเนี่ยที่ไหนได้ฮะนิดนึงรู้สึกท่านสมปองท่านพูดดีถูกท่านบอกขอบคุณ30ปีในวงการสงฆ์ขอเป็นอุบาสกย่อยกพระพุทธศาสนา อุปถัมภ์พระเถรานุเถระพระหนุ่มเนน้อยส่งเสริมการเรียนบาลีไปตลอดชีวิตของแม่ปองครับผมผมถามนิดนึงครับทำไมพระอาจารย์ต้องไปเป็นหลอกนักข่าวหลอกชาวบงชาวบ้านที่ไปหลอกที่วัดสะเกดอ่ะย้อนไปที่วัดสวนแก้วเพราะอะไรบนก็ได้ไส้ก็เต็มอัตมาก็เสียดายพระมหาสมปองก็จะลาสิกขาแต่อ้าวก็ยังทำประโยชน์ได้อ๋อแล้วท่านสมปองนะครับยังไงบ้างครับก็จะศึกนั่นนี่โน่นนั่นเดี๋ยวจะศึกนะบ่ายโมงเก้านาที29ธันวาหน้าวัดสะเกดถ้าไม่มีนักข่าวไปถ่ายทำไมภาพที่เป็นโยมตอนแรกจะไปออกในรายการพี่ชายที่รักที่สุดในโลกคือพี่หนุ่มกรรชัยเท่านั้นโอ้ยแต่นั้นมีแม้นักข่าวแม้แต่คนเดียวไปจะไม่ไปวัดสะเกดกำลังจะไปอยู่แล้วนั่งไปครึ่งทางแล้วด้วยนักข่าวเต็มเลยประมาณ 10-20 คนอ้าวผิดสัญญานี่จ้าไปวัดสร้อยทองดีกว่าตลบหลังไปวัดสร้อยทองกำลังถึงวัดสร้อยทองเลขาหนึ่งบอกว่าก็มีนักข่าวเหมือนกันอ้าวตายแล้วอ้าวงั้นไปวัดจานาวาครับบ่ายโมงก็เลยทีต้องศึกไม่น่าทันวัดประดุษธรรมาธิปัตโมไม่รู้จักใครวัดบางโพเจ้าคณะเขตท่านเมตตาแล้วจานรู้นักข่าวเสียใจมากเลยเขาโทรลุ่มเลยเสียใจพออาจารย์มันหลอกทำไมอ่ะเสียใจแต่ก็คุณเป็นคนละเมิดสัญญาเองก็บอกว่าอย่าไปดักก็ภาพแรกที่เป็นโยมมันต้องออกรายการของพี่ที่รักที่สุดโอ้ยไม่สิพระอาจารย์ผมจะแสดงเท่านั้นหลังจากก็ต้องบอกว่าอาตมาก็สุดท้ายก็ขนาดนั้นอ่ะให้พระอาจารย์นภัณฑ์นั้นมาบอกแทนว่าไม่ได้ออกและภาพหลังจากเนี้ยหลังจากออกของกระแสเนี่ยอยากจะเอากี่ร้อยภาพเขาคงไม่อยากเอาแล้วล่ะสุดท้ายก็เลยนัดเข้าไปที่ร้านอัคคีเพื่อไปเลี้ยงอาหารร้านอัคคีเครื่องดื่มเป็นร้านอะไรอาจารย์ร้านอาหารร้านทิพย์บัญชีร้านดื่มอาหารไม่อั้นเครื่องดื่มไม่อั้นและมีผลิตภัณฑ์แม่ปองมอบให้ทุกท่านเพื่อเป็นการขอโทษนะข่าวน่ารักจริงๆนะแม่ปองนะหาตัวปองน่ารักสรุปว่าสาเหตุการสื่อจริงยิงอะไรพระเหลืองร้อนเพราะอะไรร้อนมีดงมีเด็กอะไรปะเนี่ยร้อนพอถึงเวลาไม่มีเลยฮะท่านมีโกมีกิ๊กไหมเอาตรงๆพี่มีเยอะไม่มีผมไม่มีพี่วันนั้นก็เห็นอยู่วันนี้ไปหาไม่มีพี่ยังมากระซิบไม่มีไม่มีพี่พระอาจารย์ผมสงสัยมากพี่จะบอกจะบอกนะไม่มีอาจารย์เอาเรื่องของอาจารย์นี่ไม่มีฮะไม่มีฮะก็ผู้จัดการบอกว่าผู้จัดการเนี่ยหมายถึงทั้งพี่ลูกจันทร์จริงๆเป็นน้องหรอกลูกจันทร์เฟิร์นยังไม่บอกอะไรเฟิร์นนี่เป็นผู้จัดการคนใหม่หนึ่งเนี่ยเขาก็บอกหนึ่งไม่บังคับหรอกฮะก็แล้วแต่เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าว่าอายุ43ดีไม่ดีอ่ะลูกเพจจะบอกเลยซ้ำโอ้ยมันออกมา 2-3 เดือนแล้วไม่หาคนรู้ใจสักคนแล้วจะซ้ำถึงเวลามันก็คงจะมีแหละพี่แล้วทำไมนี่ถามตรงนะครับผมเนี่ยไม่มั่นใจอาจารย์ตอนที่สมปองแหละทำไมเล่ะอยู่เป็นแม่ปองอ่ะยังไงล่ะยังไงอ่ะผมเหมือนอะไรยังไงไม่แอบอะไรหรือเปล่ามันเหมือนตรงไหนไม่ใช่แม่ปองมาจากที่ไพวันพูดครั้งที่50แล้วนั่นแหละไพวันเขาเรียกแรงอยู่นะแม่แรงอยู่นะแม่แรงอยู่นะแม่ก็เลยแม่ก็เลยเป็นแม่ปองลูกเพจเรียกแม่ปอง
มันฟังแล้วมันละมุนละไมฟังแล้วมันดูเป็นแม่ไก่ปกป้องลูกไก่ไม่ให้เปียกฝนไม่ให้งูมาฉกไม่ให้งูมากัดฟังแล้วมันนี่เนี่ยเดี๋ยวเท่าไหร่เนี่ยเปลี่ยนภาพโปรไฟล์หมดแล้วเนี่ยที่ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่ายังไม่ออกรายการไงออกเสร็จภาพถ่ายไปเพียบเลยรอเลยเท่เลยจึ้งเลยเดี๋ยวเปลี่ยนหมดเลยเป็นเพจแม่ปองอ๋อโฆษณาให้หน่อยสิมีเพจสำรองนะชื่อสมปองนครไทยสงฆ์นะสมปองนครไทยสงฆ์นามสกุลตอนนี้มีเพื่อนแค่78คนเองผู้ชายทั้งแท่งไม่ได้แข่งไม่ได้มีอะไรแปลกๆนะไม่มีครับสรุปว่าการเมืองจะเล่นไหมเนี่ยการเมือง5ปีนี้ไม่น่าจะเล่นการเมือง4 5ปีนี้ไม่น่าจะเล่นจนไม่เอานะจะบอกว่าลงการเมืองแล้วอาจจะไม่ไปอยู่พรรคไหนฮะอาจจะตั้งพรรคการเมืองตัวเองเลยถึงตรงนั้นน่าจะหมดหนี้มีเงินแล้วก็น่าจะมีกระสุนมีเขาเรียกอะไรนะทะเบียนกลางในการผมว่าทิศเรื่องเดียวสุดนะรู้ไหมเรื่องพรรคไหนอะไรฮะรู้ไหมเรื่องพักไหนที่สุดพักอะไรดีพักอะไรดีพักผ่อนฮะพักผ่อนไปดูข่าวต่อไปดีกว่าท่านผู้ชมครับไปดูชายคนหนึ่งท่านผู้ชมโถนึกว่าจะเต็มเห็นแล้วเนี่ยเจ็บปวดใจเหลือเกินจ้าเป็นอะไรคุณยายคนหนึ่งทำไมมันทำอะไรกำลังเดินเอาน้ำสาดมันทำร้ายยายเขาพ่อไปอยู่ไหนเพราะว่าแบงค์อยู่ไหนโอ้โหไปดูภาพกันเลยแต่เพราะว่าแบงค์หายอือโหดูสิเนี่ยตายวันนี้ข้าจะหากูไม่ถามเลยเนี่ยมึงกูไปแล้วอย่าโดนกูตบฮะกูไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวถ้าก็มาเอาขนมไม่มีอ่ะตายทั้งหมดยังไม่ต้องขนมกูจะตัดให้หมดเลยเสียงร้องเนี่ยคือน้องเอแคร์ที่เป็นคนไทยเป็นคนไทยเห็นตัวนายอ้นเนี่ยนะครับซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติเป็นลุงเนี่ยวัย38ปีทำกับยายตัวเองวัยเกือบ80สาดน้ำเต็มเลยอ่ะคือบางคนเขาบอกนี่มันโหดเหี้ยมมากเลยนะมันชั่วเลยล่ะโอ้โหผมไม่เคยเจอนะเก่งกับคนแก่และที่สำคัญเกิดเหตุที่อยู่แถวหมู่5ตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเลวเห็นบอกไปแจ้งความตำรวจหลายครั้งแล้วก็เฮ้ยไปจับมันไปขังคุกเหรอหรือไม่บางทีก็เอาตัวไปแล้วปล่อยตัวมาปล่อยมันทำไมผมก็สงสัยเหมือนกันความผิดไม่แรงปรากฏว่าในอ้นเนี่ยนะท่านผู้ชมไอ้อ้นเลยคือทำร้ายหลานตัวเองอ่ะต่อยตีเตะตกนี่รูปภาพหน้าจอสิฮะจับมันติดคุกเถอะไอ้คนนี้ดูฮะต่อยตกเก่งเหลือเกินกับเด็กเนี่ยอายุ18ปีเนี่ยเก่งมากเลยโอ้คนแก่กับเด็กโอ้โหเก่งมากตัวกับหาปองไม่อ้นเออเนี่ยตัวอย่างนี้บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนคือตอนเนี้ยเฮ้ยร่างกายอยากปะทะคือตอนเนี้ยคือหลบหนีไปแล้วอ่ะหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมตำรวจถึงไม่ดำเนินคดีหนึ่งข้าวของเนี่ยไอ้นายอ้นเนี่ยทำเสียหายความผิดแรกคือทำให้เสียทรัพย์โทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือจำทั้งปรับอันที่2ฐานทำร้ายร่างกายดูปลามาหน้ากล้องดิหน้ากล้องหน้าข่าวแตกคือหมดอ่ะดูมันทำร้ายร่างกายก็โทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเกิดไม่เกิดสาหัสแต่เห็นบอกว่าคุณตำรวจบอกว่าเอ๊ดูแล้วเรื่องนี้เป็นการทำร้ายไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ใจหรือแก่กายหรือใจหรือเปล่าโทษมันก็ระหูโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือจะต้องปรับแต่ทำไมพี่ตำรวจนะฮะเราสงสัยเหลือเกินนะหลายคนก็ถามมาทำหน้าที่ไหนผมเนี่ยอาจารย์เอาง่ายตรงมายังไงครับในฐานะเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศกระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่เรื่องแบบนี้ผู้บัญชาการภาคหนึ่งโอ้โหกับโดนกองผู้กับผู้การลองเรียกผู้กับมาถามได้ว่าปล่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรย้ายซะดีไหมเนี่ยคือมันสำคัญอาจารย์ถ้าปล่อยมันเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้เหรอครับครับจริงๆนะพอแจ้งเหตุปุ๊บตระงับเหตุก็แจ้งข้อกล่าวหาไปสิทำงานเนี่ยนะทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญบ้านใกล้เรือนเคียงเขาเดือดร้อนอ่ะครับในแง่กฎแห่งกรรมครับผมมันต้องได้รับกรรมนะไอ้โอนเนี่ยมันหนีไปเลยหนีกรรมไม่พ้นหรอกไอ้โอนเลยยังไงก็ต้องโดนอย่างแน่นอนทำกับยายอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ร่างกายอยากปะทะเหลือเกินใจเย็นเราบวชพระมาก่อนนะฮะแล้วทำกับร้านดูมันต่อยร้านนี่เจ้าหน้าที่พิทักษ์สันติราชต้องตามจับให้ได้กรุณาพิทักษ์สันติความสงบของราษฎรของประชาชนถ้าท่านไม่ทำเดี๋ยวนนให้ผู้จัดการภาคหนึ่งจะเลตรวจแห่งชาติพิจารณาแล้วกันว่าเป็นการละเว้นหรือไม่เดี๋ยวติดตามต่อไปเบรกต่อไปเพ่งโอ้โหเจ๊บัวบานเจ๊บัวบานนี่ท่านผู้ชมดูพร้อมกันว่าเจ้าว่านั่งอยู่เขาแกล้งตั้งตัวเขาแกล้งเอามา3ล้านเออเบรกหน้าฮะพักสักครู่อะเอาละครับท่านผู้ชมฮะตามกับผมมาที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นมีอย่างเกิดขึ้นนะเนี่ยสาวสองคนหนึ่งสาวสองสาวที่เป็นข่าวโด่งดังทางโลกโซเชียลสื่อมวลชนนะที่ชื่อเจ๊บัวบานหรือนายกิตเหมรัตน์ท่านผู้ชมเป็นจังไรจากภาพหน้าจอนี่เป็นการไลฟ์สดของเขาบอกประโยคหนึ่งพระอาจารย์ก่อนที่จะทำ
ถาดหรือสำรับลาดใส่เจ้าอาวาสเขาพูดนะบอกว่าถ้าเจ้าอาวาสองค์นี้ถ้าไม่ศึกเดี๋ยวกูจะไปวัดเองกูเนี่ยเป็นคนยกสำรับข้าวให้พระกูจะยกเทใส่พระก็ได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยในวันเกิดเหตุท่านผู้ชมครับนี่นะภาพเหตุการณ์นะภาพเหตุการณ์เนี่ยขอดูภาพเหตุการณ์อีกทีชุดใส่ชุดออกสีเหลืองเนี่ยนะครับเดินดูต้องดูจับตาดูดีกับพิบตานะฮะจะเกิดอะไรขึ้นครับดูฮะจับพิบตาไปแล้วนี่โอ้โหต้องดูจับตาดูนะครับถ้าคนทำข้าวของหล่นแบบนี้ผิดปกติตรงไหนนะแม่ท่านผู้ชมว่าโดนดูชนเนี่ยถ้าทำข้าวของหล่นใส่ผู้อื่นทำไงฮะขอโทษสองวิ่งไปเช็ดสามก็คือต้องอยู่หน้าที่อย่างนั้นจนกว่าจะมีการปฐมพยาบาลนี่คือวินยูชนคนทั่วไปแต่จากภาพหน้าจอนี่ท่านผู้ชมฮะดูปกติฮะปกติธรรมดาเหมือนกับว่าเจตนาหรือไม่เป็นดูพิธีท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่านางเนี่ยลื่นล้มจริงดูดูหลวงพ่อมันดูดูร้อนสิแม่แกงน้ำร้อนสิทิศน้ำพงน้ำพริกอะไรมันเผ็ดมันเผ็ดนะแล้วตัวดูดูนั่งเลยฮะมันแสบนั่งอมยิ้มหรือเปล่าดูดูถ้าคนเราถือถ้วยแกงไปหกหล่นใส่ผู้อื่นนั่นหนึ่งสิบนิ้วขอโทษสองเช็ดตัวดูแลเขาไอ้นี่เดินออกห่างแล้วทำท่าเป็นลมเอามือแตะหน้าผากปั๊บล้มเลยหลังจากเกิดเหตุนี้แล้วยังมีการไปยืนพูดอีกเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันมาเนี่ยฟังอีกทีว่ามีคนที่สิไปหาอะไรพาได้นอกจากพ่อคู่เขาต้องศึกษากันดีๆด้วยนะหรือว่าหาประกาศไล่พาหนีได้ไหมเราเนี่ยน้องมันมีสิทธิ์ที่ไล่พาหนีแต่ประชามติของทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงระวังบัตรนี่เพราะเป็นบัตรของเจ้าผู้เดียวบัตรนี่เนี่ยเป็นบัตรของทุกๆคนทุกคนคือเชื่อเจ้าเวลาเจ้าเป็นร่วมเขาสิไปไล่เจ้าว่าโดยพลังการเจ้าสัวหรอท่านว่าเจตนาหรือไม่เจตนาครับนี่คือเหตุการณ์หลังจากที่ทำสำรับลาดใส่ตัวของเจ้าอาวาสดูกับกิริยาดูสิครับทิศสมปองดูแล้วว่าไงฮะมันเป็น2เซตนะอันดับแรกนี่ตรงๆเลยชัดเจนเลยนะว่าแกล้งลาดแน่นอนว่าพูดไว้ก่อนแล้วเจตนาชัดเจน2มาประกาศไม่ด่าอีกเหมือนเรื่องขายโรงเย็นอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ขายจริงหรือเปล่าหรือจะมีความผิดขนาดไหนแล้วสุดท้ายบอกว่าคือหลวงพ่อนั่นก็โมโหละคนโดนลาดแกล้งอ่ะรับคำขอโทษแบบ3ล้านเท่านั้นเขาก็เลยคงไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกก็เลยแต่งใบสีฮะแต่งใบสีไปขอกรรมฐานฟังเสียงหลวงพ่อก่อนเราสามล้านถ้ามีเงิน3 ล้านก็มาขอโทษเลยจะยกโทษให้ยกโทษให้ก็คือ1เข้าใจความรู้สึกแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนตรงไปตรงมาเลยท่านผู้ชมฮะสำนักพุทธจังหวัดขอนแก่นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลเจ้าอำเภอท่านต้องรักษาพุทธศาสนาไว้ถ้าวันนี้ท่านให้อภัยง่ายๆเดี๋ยวอาจจะเกิดลอกเลียนแบบอีกการขอขมานะพระอาจารย์นั่นคือส่วนหนึ่งแต่การดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยให้มีกระบวนการหนึ่งตำรวจอัยการศาลและมีการคุมประพฤติจะดีที่สุดอย่างน้อยเนี่ยประวัติของเจ๊บัวบานมันต้องมีประวัติเรื่องของการถูกดำเนินคดีอาญาและดูการขอขมาดูใบสีสิครับท่านผู้ชมครับดูทำสิครับไม่ได้ดูสิครับดูทำท่าไม่ได้มีความปราณีอะไรเลยดูกราบนี่ใบสีเหรอโอ้ไม่ใช่ใบสีฮะเขาเรียกอะไรเขาเรียกขันห้าขันห้าแบบนี้อาจารย์เด็ดยอดไม้เด็ดดอกไม้เอาเทียนเอาอะไรมาใส่แต่ผมเชื่ออย่างนึงอาจารย์ซึ่งถือว่ามันไม่ค่อยจะเป็นการปราณีตในการที่มาขอขมาระดับนี้คนไทยผมว่าเชื่อเขามองออกว่าเจตนาหรือไม่เราจะไม่บอกว่าเจตนาไม่แต่อยากให้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปให้มันสมบูรณ์อย่างน้อยเนี่ยจะได้เข็ดหลาบถึงแม้ว่ากฎหมายหลวงพ่อจะบอกว่านุ่มในนี่แต่สำนักพุทธเจ้าหน้าจังหวัดอำเภอตำบลท่านต้องทำเป็นคดีตัวอย่างนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยพระท่านนะท่านให้อภัยเสมอแต่กระบวนการตกหมายมีกระบวนการดำเนินคดีอาญากระบวนการคุมประพฤติจะต้องมีกับเจ๊บัวบานถ้าสมมติว่ากระทำความผิดเอาหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับฝากไว้เลยฮะสำหรับในแง่กฎแห่งกรรมในแง่ธรรมะก็มัตตวะความอ่อนน้อมถ่อมตนสำคัญนะยิ่งระดับเจ้าอาวาสด้วยเราก็ต้องรับเคารพไปก่อนถ้าจะมีความผิดพลาดอะไรก็มีหนังสือไปการไปแจ้งให้คณะสงฆ์ก็ได้มีการตัดสินการไต่สวนไม่ใช่มาสรุปเองจับไม่อะไรเองอย่างงี้มันก็ไม่เหมาะสมไปเรื่องต่อไปหน่อยโอ้โหเรื่องนี้ไปมาสรุปอีกทีเหี้ยมมากเลยท่านผู้ชมฮะอะไรยังไงเรื่องของน้องผู้หญิงคนนึงอาจารย์ถูกไอ้นี่ผมบอกไอ้โหดเนี่ยโหดมันแทงยับเลยจนเสียชีวิตเลยฮะท่านผู้ชมฮะไปของโรงพักบางพลีสมุทรปราการเหตุการณ์เป็นยังไงเหตุการณ์ขึ้นเลยครับท่านผู้ชมฮะที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางพลีสมุทรปราการจับภาพนี่คือผู้เสียหายนะฮะพูดถึงวายชนก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องก็ด้วยครับเหตุเกิดเมื่อวันศุกร์นะครับเขาบอกว่าทางตำรวจนะพระอาจารย์ตัวของทิศสมปองฮะเขาเนี่ย
ปิดตึกเลยนะนี่ตัวน้องคือผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยลงไปซื้อเสื้อผ้าซื้อของแล้วเข้าที่พักแต่ตัวคนร้ายเนี่ยมันพักอยู่คอนโดเดียวกันฮะที่บางพลีคนร้ายเนี่ยนะพักในตึกเดียวกันมันอยู่ชั้น 3แล้วอยู่ใกล้ตรงบันไดหนีไฟด้วยห้องเลขที่9ก็คือมันเป็นแรงอยู่แล้วว่าตัวผู้เสียหายเข้าห้องเมื่อไหร่แล้วช่วงที่น้องเขาออกไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยห้องลืมล็อกและตัวนั้นจะใช้มันแอบเข้าไปในตู้เสื้อผ้าโอ้พอจังหวะนั้นน่ะน้องเขาผัวเข้ามาปุ๊บมันจะล่วงละเมิดทางเพศน้องเขาสิน้องเขาสู้สุดฤทธิ์เลยนะจะข่มขืนง่ายทุกจากนั้นน้องก็ดิ้นเป็นมาปุ๊บมันโกรธสิเอามีดไปแหลมที่พกมาแทงตกน้องเขาดิ้นหล่นเลือดไหลอาบแล้วมันโดนเส้นเลือดใหญ่เนี่ยมีดที่ก่อเหตุนะท่านผู้ชมครับนี่ดำนี่นะน้องก็ดิ้นกระสือกระสนวิ่งวิ่งออกมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาคนเราเครื่องสุดท้ายอ่ะเรียกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยนะทุกคนน่ะขณะนั้นน่ะมันเวลาพักผ่อนแล้วไงโอ้โหในเลือดนี่ไปหลายชั้นเลยโอ้ยคือเห็นแล้วสงสารสุดหัวใจเลยอ่ะครับและที่สำคัญก็คือก็ต้องชื่นชมตำรวจที่มาทันนะไปตามจับได้ไงเลือดมันไหลเป็นไหลเป็นทางอยู่หน้าห้องต่างๆอ่ะแล้วมันมาหายตำรวจก็เคาะเรียกก็ก๊อกทุกห้องไงสแกนแล้วถ่ายรูปทำประวัติกระทั่งในห้องหนึ่งห้องต้องสงสัยบอกน้องๆเปิดประตูหน่อยเคาะตำรวจนี่ก็วนจากชั้น6มาชั้น3ไล่ทุกชั้นเลยตึกจนมาชั้นที่5ก็คือว่าสแกนทุกห้องบอกว่าไอ้นายได้ใช้เนี่ยอาบน้ำออกใหม่ๆออกมาเลยมีอะไรครับคุณตำรวจแต่เราเขาสังเกตสิตามเริ่มตัวปรากฏว่ามันมีรอยบาดแผลเนี่ยขีดข่วนตรงนิ้วกลางมือข้างซ้ายสิแล้วถึงขั้นหักด้วยซ้ำทุกตอนต่อสู้กันอยู่ทุกจุดที่จับได้ก็คือว่าคราบเลือดมันมาหายไปที่หน้าห้องว่างที่ชั้น5ทุกเนี่ยเจ้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบเสื้อสีน้ำเงินเปื้อนคราบเลือดทุกปลอกมีดถูกดีเอ็นเอชัดชัดเลยในชักโครกของห้องดังกล่าวทุกนั่นนะจุดนั้นนะก็ไปจับได้สุดท้ายนี่คือจับได้ไปเค้นสอบเค้นสอบไปมาปุ๊บยอมรับอ่ะเขาบอกว่าเมาคือเมียผมเนี่ยเพิ่งคลอดลูกได้15วันจะไปยุ่งกับเมียก็ไม่ได้อ้างไปเรื่อยคนนี้ทุกและที่สำคัญฟังไม่ขึ้นพฤติกรรมมันโหดเหี้ยมจริงๆนะโอ้โหผิดมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยและการรับสารภาพถ้าเรามองดูจากข่าวที่เกิดขึ้นนะมันจำนนด้วยหลักฐานถามว่าทำไมผมต้องพูดแบบนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าปกติจะพูดแบบนี้รับสารภาพลดโทษได้กึ่งนึงจับประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าจำนนด้วยหลักฐานเนี่ยศาลเขาไม่ลดโทษนะเรื่องนี้สำคัญนะครับตำรวจตั้งข้อหาหนึ่งฆ่าผู้อื่นเนี่ยอันที่สองคือบุกรุกกันสิครับอุทธรณ์สูงสุดคือประหารชีวิตรองลงมาก็จำคุกตลอดชีวิตจำคุกตั้ง15ปีถึง20ปีแต่พฤติการโหดเหี้ยมจริงๆนะแทงเขาแทงอ่ะแล้วน้องเขากระสือกระสนนะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยและขอแจ้งไปยังทายาทของน้องก็เลยนะครับติดต่อรับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้ไปที่ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการก็มีเงินเยียวยาท่านอยู่นะครับเรื่องค่าโปร่งศพและเงินช่วยเหลือรีบติดต่อนะครับบางทีท่านเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ท่านไม่รู้ว่าติดต่อตรงไหนบางทีเดือดร้อนนะพระอาจารย์ท่านคิดนะติดต่อรีบติดต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราจะประสานให้ฮะสำหรับทั้งสองเรื่องนี้นะเรื่องแรกนะเจ๊บัวบานก็แหมถ้าเรามีความเคารพนอบนะมีความที่อาจจะขุดข้องมองใจบางอย่างแต่ไปพูดไปคุยกันหรือให้คนอื่นตัดสินไม่ใช่หน้าที่เราอย่าไปทำกิริยาการที่ไม่เหมาะไม่สมยิ่งกับพระสงฆ์ด้วยก็ต้องมีความเคารพเป็นเบื้องต้นก่อนสำหรับเรื่องความโชคร้ายเนี่ยเนาะน้องคนนั้นเนี่ยอายุแค่23กำลังเติบโตเพิ่งเรียนจบทำงานทำการต้องมาเสียชีวิตไปความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญก็อยากให้คอนโดเพิ่มความปลอดภัยมากเข้าไปอีกเราไม่อยากเห็นภาพจากวงจรปิดว่าใครถูกฆ่าถูกทำร้ายหรอกฮะแต่ทำยังไงจะปลอดภัยมีรปภมีระบบอะไรต่างก็ช่วยดูแลตรงนั้นด้วยจะทำให้ชีวิตหลายๆคนปลอดภัยฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจำได้ไหมท่านผู้ชมฮะที่เราพูดเรื่องกระเป๋าแฮมเมดยังไม่จบเลยยังไม่จบเดิมแล้วผมจะเปลี่ยนชื่อนะเป็นชื่อสรพงษ์ต่อมาเปลี่ยนชื่อประยุทธ์ล่าสุดเห็นบอกว่าทนายเกิดผลบอกไม่รอแล้วฟ้องศาลอาญาไปแล้วเดี๋ยวพักสักเอาละครับท่านผู้ชมฮะมาดูสาวสองอีกคนหนึ่งที่เขามีอาชีพรับซื้อกระเป๋าแอร์เมสมือสองฮะแล้วก็ขายนั่นแหละเขาบอกว่าเขาเนี่ยท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะมีน้องคนหนึ่งชื่อนางสาวจิดาภาชินารักษ์นักธุรกิจเขาก็เอาแอร์เมสเขาเนี่ยไปขายให้กับตัวของ
สาวสองเห็นหน้าจอเนี่ยชื่อจีน่าหรือชื่อนายณภพัฒน์โอ้โหปรากฏว่าไอ้กระเป๋าเขาซื้อมาเขาจะขายกับตัวของสาวสองรายนี้เขาบอกอุ้ยปลอมปลอมแล้วเอาปากกาไปขีดบนกระเป๋าเขียนเลยว่าปลอมเขียนปลอมเลยอ่ะแล้วถ้าจริงล่ะจะจ่ายเท่าไหร่เพราะเห็นบอกว่าจะการใช้สองล้านเปลี่ยนชื่อแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์หรือแต่ต่อมาบอกปีข่าวบอกชื่อสรพงษ์ไม่ฉลกเป็นกาลกินีเปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์ขอลุงตู่หน่อยแต่สุดท้ายก็ทำทุกอย่างครบหมดเลยใช่ไหมไม่ทำฮะเงินจ่ายไหมไม่จ่ายชื่อเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดผลทนายน้องรักนี่คือเขาก็ไปฟ้องสิเขาเป็นทนายของคุณจีดาภายื่นฟ้องศาลอาญาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000จริงๆแล้วเรียกทนายเกิดผลเรียกอะไรเขาบอกเลยบอกว่าไอ้ที่ฟ้องนั้นไม่ใช่อะไรหนึ่งคุณไม่รับผิดชอบทำให้ตัวของลูกความเขาจีดาภาเนี่ยเสียหายไอ้ที่ฟ้องเรียก 700,000 เนี่ยคือต้องการจะให้เข็ดหลาบแต่ถ้าคุณอยากจะเจรจากับตัวโจทก็ไม่ขัดข้องแต่ทุกวันนี้น้องเขาบอกไงนะท่านผู้ชมฮะว่าไปตรวจสอบทางทะเบียนราษฎรเวลาฟ้องร้องมาต้องตรวจสอบทะเบียนราษฎรชื่อเดิมเป๊ะนายณภพัฒน์เห็นชัดเลยไม่ปรับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วบอกไม่กลัวด้วยคือต้องบอกว่าเก่งไหมการเกิดผลนี่เก่งไหมสิ่งที่ผมบอกเนี่ยพระอาจารย์อาทิตย์นะเด็ดแน่ก็คือหนึ่งคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าสัจจะสำคัญถ้าคุณพลิ้วแบบนี้ผมว่าลำบากนะก็ตัดสินใจเอาเองว่าคุณจะรับผิดชอบหรือปฏิเสธก็สุดแท้แต่คุณทีหน้าเลยนะฮะแล้วกฎหมายบังคับได้ไหมเขาไปเปลี่ยนชื่อได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยฮะกฎหมายบังคับไม่ได้ไม่ได้คือหนึ่งคุณไปเขาเปลี่ยนชื่อไม่ได้ต้องสมัครใจอันที่สองถ้าเกิดคุณไปการใส่ความเขาแล้วไปเขียนเป๋าแมนแอมเมสเขาเสียหายก็ฟ้องทำให้เสียทรัพย์ไปโทษจะคุณไม่เกิน3ปีแต่เรื่องของการใส่ความเขาเสียหายที่บอกปลอมอ่ะเสียหายหมิ่นโฆษณาสิอ้าวไปอีกเรื่องนึงฮะเรื่องอะไรฮะอาจกลางเมืองชายควบเว็บบุกต่อยนักเรียนปวชฝึกงานร้านสะดวกชื่อดังเลยเป็นยังไงพ่ออาจารย์โอ้โหน้องเขาก็ไปฝึกงานเนี่ยแหละเขาเรียนมาแต่นี่นะภัยคุกคามพนักงานร้านสะดวกซื้อยังมีอยู่ไปชมคลิปเลยฮะอยากดูฮะก่อเหตุอุกอาจบุกร้านสะดวกซื้อย่านถนนสุทธิสารวินิจฉัยนี่แหละผู้ก่อเหตุเนี่ยเห็นในภาพเนี่ยต่อยนักเรียนที่ฝึกงานในร้านขณะทำงานเข้ามาละโอ้โหกลางมาเลยมือซ้ายเนี่ยรู้เลยโอ้โหเก่งกับเด็กนะโอ้โหนะมาแล้วมานะเดินมาแล้วนะนี่เอาแล้วเดินเลี้ยวกันโอ้โหแล้วก็ต่อยน้องเขาเลยอ่ะต่อยข้างหลังอ่ะเอ้าน้องเขาก็จัดๆอยู่ไม่จริงๆแล้วต่อยชาวบ้านเขาบอกเลยนะทิศเขาเรียกว่าหมารอบกัดโอ้โหสามไปต่อยข้างหลังอ่ะน้องก็ไม่โตไม่ป้องกันเลยนะน้องเขาทำในหน้าที่ไงสามหมัดซ้อนเลยฮะนี่อ่ะต่อยแล้วก็เดินออกไปหน้าตาเฉยไอ้เว้นต้องดูแลแล้วอ่ะแถมขู่ด้วยนะไม่รู้จักด้วยอ่ะบอกว่าจะกลับมาอีกโอ้พนักงานนี่หวาดผวามากแจ้งความทางสื่อสารแล้วเนี่ยต้องขอบคุณเลยนะเพจอยากดังได้จัดให้รีเทิร์นพาร์ท2นี่แหละก็โพสต์ภาพนี้โอ้โหมาถึงแล้วต่อยเอาแต่น้องก็ไม่สู้คนเลยนะต้นประคดีฐานทำร้ายร่างกายที่น้องไม่สู้คนเกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือจำทั้งปรับอ่ะหรือถ้าคุณแน่จริงนะคุณมาเจอทิศปองผมดีกว่าอยากมาเจอเลยอ้นเอิญบารักใหญ่มาเจอทิศปองไอคนนี้ชื่ออะไรมีชื่อมาเจอทิศปองได้เลยหาชื่อมาที่บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเนี่ยพร้อมเลยนะพร้อมเลยนะในพร้อมบวกแสนชัยมวยไทยแสนชัยยิมนี่น้องรักเลยนะโอ้โหเอาไปฝึกเลยสรุปว่าทิศปองไม่ชกเองให้คนอื่นชกเปล่าฮะจะไปเรียนมวยกับเขาไปเรียนมวยกับเขาเอาไปฝึกป้องกันตัวเองก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะเหตุเกิดก็นี่นะร้าน 7-Eleven ก็อย่างที่เห็นกันอยู่ครับเจ้าของคลิประบุว่าช่วยทีครับแอดตอนนี้คนในร้านกลัวมากไม่รู้ว่าคนร้ายจะมาอีกตอนไหน29ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะวันเดียวกันที่มาทุบห้องศึกเลยนะเป็นปวช.1ก็เป็นนักเรียนทวิภาคีของสารน้องของปัญญาพิวัตรทุกก็กำลังฝึกงานอยู่แล้วไม่สู้คนด้วยทุกโอ้แล้วก็โดนต่อยอย่างที่เห็นในภาพไปขึ้นจอยอยอจักรยานยนต์เวฟสีแดงไม่ทราบทะเบียนขี่หลบหนีไปเลยแต่ผมเชื่ออย่างนึงนะก่อนหลบหนีถ้าตำรวจไทยเอาจริงนะจับตัวได้แน่นอนนะฝากสน.สุทธิสารสืบสวนด้วยนะครับจัดการหน่อยฮะนี่รักรังแกเด็กไม่ชอบเลยสรุปทั้งหมดเลยนะฮะโหนกระแสแต่เช้าของเราก็ถ้ามีพระธรรมนำทางถึงจะเป็นพระเป็นโยมเป็นคฤหัสถ์ทำอาชีพใดก็แล้วแต่ถ้าเรามีธรรมะต่อกันมีสติสัมปชัญญะไม่ขาดสติไม่ทำร้ายใครปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นในแง่กฎหมายก็จะไม่ต้องดำเนินการเพราะถ้าคุณไม่ทำผิดฉะนั้นมีวิสัยธรรมนำวิสัยทัศน์ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญแต่สิ่งที่ผมจะฝากที่สุดนะในกระบวนการยุติธรรมต้นทานคือตำรวจคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนก่อนที่จะเข้าสู่อัยการและศาลพิพากษาตามรูปคดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้กระผมขออ้างถึงอำนาจแห่งสิทธิ์สลายในสากลโลกโปรดโดยบรรดาประธานขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขภาระธนสารสมบัติและแก้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงรวมทั้งปราศจากโควิด-19ทุกท่านทุกคนเทอญ
ทุกก็รุ่งโรจน์รุ่งเรืองร่ำรวยนะของขวัญล้ำค่าที่สุดไม่ใช่สร้อยแหวนนาฬิกาฮะคือตัวเราที่ไปถึงบ้านด้วยความปลอดภัยเมาไม่ขับง่วงไม่ขับขับไม่โทรขับไม่แชทแล้วก็ระวังโควิดกันด้วยยังไม่หมดไปนะฮะดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีแล้วเอาพลังกลับมาทำงานทุกคนทุกท่านสวัสดีปีใหม่ทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ